สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนนะคะรวมทั้งท่านที่รับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนวันนี้บริษัทโลหกิจเมทัลจำกัดมหาชนได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนทางบริษัทขอชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีซึ่งสิ้นสุดณวันที่31 มีนา 2559นะคะดิฉันขอแนะนำผู้บริหารในการรายงานค่ะคุณประสานอัครพงศ์พิศักดิ์กรรมการผู้จัดการค่ะคุณนันท์มนัชชินอภิสิทธิ์รองกรรมการผู้จัดการค่ะและลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังการรายงานค่ะครับก็สวัสดีตอนเช้าสำหรับนักลงทุนนะครับที่ในห้องแล้วก็ท่านนักลงทุนที่ดูทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ปีนึงก็เร็วมากนะครับแป๊บนึงปิดงบอีกแล้วบริษัทเราปิดงบเดือน3นะครับก็จะต่างกันอยู่นิดนึงเพราะว่าเราตามบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าหลักใหญ่เราก็สำหรับบริษัทเราจะเริ่มในเดือนเมษาปี55ปี58ถึงมีนาปี59นะครับปีงบมีนาก็เมษาพฤษภาออดิเตอร์ก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่า2เดือนตรวจสอบทุกอย่างผ่านที่ประชุมของกรรมการไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็นักลงทุนก็จะมีสิทธิ์ก่อนผู้ถือหุ้นเพราะว่าน่าจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากนี้ไปอีกนะครับเพื่อรับรองงบนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นการรายงานงบรวมทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้เจอน้องนักข่าวข้างนอกเดินมาถามผมว่างบควอเตอร์นี้เป็นไงผมก็เลยเรียนฝากเรียนผ่านไปที่น้องด้วยว่าบริษัทเรางบเป็นรายปีเฉพาะวันนี้นะครับแต่นอกจากนั้นแล้วทุก3เดือนเนี่ยเราจะมาอัปเดตตลอดนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นของควอเตอร์1คือเดือน4 5 6เนี่ยก็ประมาณสักเดือน8เดือน9เนี่ยเราจะมาอัปเดตและจะมาอัปเดตทุก3เดือนตลอดตามที่ตลาดตลาดทรัพย์สาก็ให้โอกาสเรานะครับขั้นตอนก็จะเริ่มด้วยการคุณนันจะคุยถึงภาพรวมนะครับแล้วก็ผลประกอบการนะครับแล้วก็ชี้ให้ถึงมาที่ไปแล้วก็การเปรียบเทียบตัวเลขนะครับหลังจากนั้นแล้วคงใช้เวลาประมาณสัก25นาทีเวลาคุณนันนะครับจากนั้นก็มีเวลาในการ Q&A หรือว่าคำถามคำตอบซึ่งผมคิดว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักสำคัญของการทำ Opportunity Day ของตลาดทรัพย์ที่ให้ผู้บริหารเนี่ยตัวเป็นๆได้มานั่งนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะฮะสดๆจากท่านที่อยู่ในห้องนี้นักลงทุนท่านนี้แล้วก็ขณะเดียวกันจากท่านนักลงทุนที่ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับก็เรามีเวลาประมาณถึง10ถึง11 11โมงใช่ไหมประมาณช่วงนิดๆคุณอาจารย์เชิญครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็คงจะเหมือนเดิมเราออกทุกไตรมาสเราก็จะอัปเดตในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเมนหลักของกลุ่มบริษัทเราเนี่ยคือ3กลุ่มอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยก็เป็นยอดขายประมาณเกือบ 75% ของบริษัทเรานะครับผมก็เราจะมาอัปเดตสภาพตลาดนะครับผมเริ่มแรกจากอุตสาหกรรมยานยนต์จากอุตสาหกรรมยานยนต์นะในปี2558นะครับไตรมาสแรกเนี่ยกำลังการผลิตอยู่ที่ 84.4 แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 76.1 ช่วงนั้นก็ยอดขายในประเทศจะลดลงนะครับเนื่องจากช่วงของเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็พอไตรมาส3เนี่ยอยู่กำลังการผลิตอยู่ที่ 83.4 ช่วงอันนี้จะเพิ่มขึ้นตอนนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยการตลาดของการส่งออกของพวกกลุ่มของรถกระบะแล้วก็กลุ่มของรถอีโก้คาร์นะครับผมส่วนไตรมาส4ก็เห็นเพิ่มขึ้นมาเป็น 86.9 ตอนนี้คือช่วงนี้คือยอดซื้อในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากกังวลในปีหน้ามันจะมีปรับโครงสร้างของภาษีนะครับผมก็จะมีทยอยไปซื้อในปีของไตรมาส4ปีนี้เพราะฉะนั้นในภาพรวมของทั้งปี2558เนี่ยนะครับผมมียอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดประมาณ 1.9 ล้านคันนะครับผมก็จริงๆต่ำกว่าเป้านิดหน่อยปีเราตั้งเป้าที่ทางการตั้งเป้าไว้นะประมาณ2ล้านคันก็ได้มา 1.9 ล้านคันนะครับผมโดยส่วนยอดจักรยานยนต์ยอดจักรยานยนต์มา 2.4 ล้านคันนะครับผมแล้วก็คือต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่มาสัก 1.83 ส่วนรถยนต์ที่ 1.9 ล้านนี้ปีก่อนหน้านู้น2557ประมาณ1.8 ล้านเท่าๆนี้1.8 ล้านเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 1.76% นะครับผมลองมาดูยอดขายยอดขายในปีที่ผ่านมา2558เนี่ยเรามีขายทั้งหมดนะครับประมาณ2ล้านคันนะตั้งเป้าไว้2ล้านก็ใกล้เคียงกันเท่ากับที่เป้าวางเอาไว้นะครับผมโดยที่เป็นขายในประเทศประมาณ 800,000 คันแล้วก็ส่งออกประมาณ 1.2 ล้านนะครับผมมาดูกำลังการผลิตของไตรมาส1ของปี2559นะครับผมก็กำลังการผลิตอยู่ที่ 81.1% นะครับผมถ้าคิดเป็น
ปริมาณที่ผลิตรถยนต์ออกมาประมาณไตรมาสแรกนะครับประมาณสัก 500,000-560,000 คันนะครับเทียบกับปีที่แล้วตอนกำลังผลิตปีละ 84.4 เนี่ยเราลดลงประมาณสัก 3% นะครับผมยอดการผลิตของจักรยานยนต์เนี่ยไตรมาสแรกอยู่ที่ 624,000 คันนะครับผมก็ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 10% นะครับผมเป้าของปี2559เนี่ยคงใกล้เคียงกับปี2558นะครับคงไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นมีการตั้งเป้าไว้อยู่ประมาณ2ล้านคันนะครับผมโดยที่จะเป็นเพิ่มในส่วนที่เป็นส่งออกเป็น1,220,000 คันแล้วก็ส่วนที่ผลิตขายในประเทศเนี่ยประมาณ 4,480,000 คันนะครับผมในแง่ของทิศทางของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับผมในระยะยาวเนี่ยนะทิศทางก็ยังคงเติบโตขึ้นนะครับผมโดยมีการประมาณการว่าปี2562เนี่ยเราจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ3ล้านคันแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีการเปิดตลาดตลาดเสรีทางการค้าเอเชียนะครับผมอันนี้นะก็จะเป็นเชิงทางบวกของตลาดรถยนต์นะครับเพราะโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ในการส่งออกนะครับผมแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับผมมันก็ยังมีตัวปัจจัยลบต่างๆที่มีผลต่อกำลังซื้อของเราที่เราจะต้องคอยดูตลอดเวลานะครับผมอย่างพวกหนี้สินทางครัวเรือนหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงนะครับผลผลิตเกษตรที่ตกต่ำเนี่ยนะครับแล้วก็กรณีพวกความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศแล้วตอนนี้ก็เป็นปัจจัยลบซึ่งเราต้องคอยติดตามดูตลอดนะครับผมในแง่ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมปีที่ผ่านมา2558นะครับไตรมาส1อยู่ 46.8 2ไตรมาส2ก็ 40.4 ไตรมาส3 41.7 แล้วก็ไตรมาส4 37.6 โดยภาพรวมผมดูทั้งปีของภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี2558แล้วกันนะครับคือความต้องการสินค้าของต่างประเทศยังชะลอตัวอยู่นะครับผมส่วนในกำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันก็ลดลงเนี่ยเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอ่ะเพราะยังมีความกังวลไม่แน่นอนในเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาของหนี้สินทางครัวเรือนที่ยังสูงอยู่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กำลังซื้อในประเทศเนี่ยลดลงทำให้ภาพรวมของปี2558เนี่ยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะชะลอตัวลงส่วนในไตรมาสแรกของปี2559นะครับผมกำลังการผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 44.6 ก็จะเห็นว่าเราเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกส่วนนี้เนี่ยมันเป็นความต้องการในประเทศนะครับผมเพิ่มขึ้นจากความต้องการในประเทศส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างเครื่องปรับอากาศช่วงพอจะเข้าสิงหาอะไรทั้งหลายไตรมาสแรก1 2 3เนี่ยเครื่องใช้เครื่องปรับอากาศพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมในแง่ของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับผม2500ดูกำลังการผลิตนะครับทั้ง2558ไตรมาสแรก68ไตรมาส2 66.8ไตรมาส3 65.7ไตรมาส4 66.3 รวมมาถึงไตรมาส1ของ2509ก็66กว่าเพราะฉะนั้นในภาวะตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยทั้งปี2508รวมถึงไตรมาสแรกเลยเนี่ยก็จะมีภาวะตลาดยังทรงตัวนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคาดว่ามาตรการช่วยเหลือเนี่ยต่างๆของรัฐบาลที่ลงมาเนี่ยคงจูงใจนะครับผมให้ผู้ซื้อต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งส่วนนี้บางครั้งถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดอุปทานพวกคอนโดอะไรที่สร้างเสร็จอยู่ในตลาดเนี่ยช่วยลดอุปทานคงค้างอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราคาดว่าในนโยบายการลงทุนของภาครัฐเนี่ยรวมถึงการเร่งปฏิบัติเนี่ยนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นนะให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นในต่อไปนะครับผมซึ่งการจับจ่ายใช้สอยนี้มันจะส่งผลดีกับ2อุตสาหกรรมนี้ซึ่งจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้นะครับผมเรามาผลประกอบการอย่างที่คุณประสานพูดไว้นะครับบริษัทเราปิดงบบัญชีคือเดือนมีนาคมนี่เป็นผลประกอบการประจำปีนะครับผมยอดขายเราเนี่ย 3,177 ล้านเนี่ยลดลงประมาณ 5.8% แต่ที่ลดลงเนี่ยถ้าดูข้างในจริงๆเนี่ยในแง่ของปริมาณเนี่ยเราเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% แต่ในแง่ของ price เนี่ยลดลงประมาณ 8.2% นะครับผมถ้าแยกออกมาเป็นอันนี้เป็นงบรวมนะครับถ้าแยกออกมาเป็นบริษัทเนี่ย
บริษัท LSK เราเนี่ยยอดขายเนี่ยลดลงประมาณ 13% แต่ใน 13% เนี่ยวอลลุ่มเนี่ยลดลงแค่ 1% เป็นไพรส์ประมาณ 12% นะครับผมส่วนบริษัทอีกอันนึงของเราบริษัทย่อยอันนึงของเราออโตเมทัลซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นประมาณ 5% นะครับผมแต่ถ้าเป็นแง่ของวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มประมาณสัก 8% แต่ไพรส์ก็ลดลงประมาณสัก 3% นะครับผมอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท NSC ซึ่งอยู่ในพวกกลุ่มเมลักก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกก่อสร้างแล้วก็ขายวัตถุดิบพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มอโลหะไม่ใช่สไตล์แหลมกลุ่มอโลหะพวกทองเหลืองทองแดงนะครับผมยอดขายเขาประมาณเพิ่มขึ้น 1% นะครับผมโดยที่ถ้าเป็นโวลูมจริงๆเขาเพิ่มเกือบ 9% แต่ไพรส์เนี่ยลดลง 8% เพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาพวกกลุ่มวัตถุดิบของเราพวกสไตล์แหลมโลหะทั้งหลายเนี่ยมันลดราคาลงนะครับผมเป็นตัวลดราคาลงทำให้ราคา pricing เนี่ยเราลดลงไปด้วยนะครับผมในแง่ของกำไรขั้นต้นเนี่ยเราอยู่ประมาณ 10% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 0.3 แต่ถ้ามาดูจริงๆนะฮะถ้าแบ่งเป็นไตรมาสเนี่ยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ควอเตอร์1เนี่ยประมาณสัก9ต้นๆน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ขึ้นมาควอเตอร์2มา9กว่าแล้วก็10กว่าณถึงควอเตอร์4นี่เราก็ความสามารถทำกำไรก็10กว่าละ 10.5 หรือ 10.6 แถวๆนี้นะครับผมงั้นเราก็เมนเทนนี่ความสามารถในการกำไรเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะสิ่งหนึ่งนี้แน่นอนส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ค้างอยู่ในสต็อกที่เป็นราคาเก่าเติมหมุนยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะมีตัวราคาตัวนี้ส่วนหนึ่งที่ค้างอยู่ซึ่งเราได้จากการเคลียร์ลิงรวมถึงสินค้าเกรด2ในไตรมาสที่4น่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อจะรองรับสำหรับปีหน้านะครับในการความสามารถกำไรของเรานะครับผมในแง่กำไรสุทธิเราอยู่ประมาณ98 ล้านนะครับผมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 3.1 นะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย132เราลดลงประมาณ34 ล้าน34ล้านเนี่ยเกิดจากผลกระทบอันที่1เลยก็เกิดจากยอดขายที่ลดลงนะครับถ้า impact มาเป็นเงินนี่ประมาณสัก20 ล้านนะครับผมส่วน gross margin เราลงประมาณสัก 0.3 impact ประมาณสัก8 ล้านและอื่นอีกประมาณสัก6 ล้านเนี่ยก็จะเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นมาสัก34 ล้านที่เราลดลงจากปีที่แล้วนะครับผมในแง่ของ EPS ของเรากำไรต่อหุ้นของเรานะครับอยู่ที่26 สตางค์นะครับผมตอนนี้เรามาดูฐานะทางการเงินของเราแล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่ากำไรสุทธิของเราเนี่ยจะลดลงแล้วก็ปีที่ผ่านมาเรามีการจ่ายกันผลประมาณ105 ล้านนะครับผมเป็นจาก LSK ประมาณสัก76 ล้านแล้วก็จากบริษัทออโตเมทัลนะครับจ่ายไปประมาณ28 ล้านรวมถึงการเรามีการลงทุนในพวกกลุ่มของลงทุนพวกเครื่องจักรอีก65 ล้านนะครับผมถึงกำไรลดลงจ่ายปันผลมีการลงทุนก็ตามเนี่ยแต่ในสภาพสถานการณ์เงินของเราไม่ว่าอัตราสภาพคล่องของเรานะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.49 นะครับปีที่แล้วได้จะอยู่มาสัก 2.08 นะครับผมหรืออัตราหนี้สินต่อทุนเราก็จะลดลงนะครับเหลืออยู่ 0.44 ปีที่แล้วน่าจะอยู่มา 0.58 กับเท่านี้นะครับผมก็เรามาดูยอดขายของเราแบ่งตามกลุ่มของกลุ่มลูกค้านะครับผมในแง่ของสีแดงนี่เป็นของปีที่แล้วนะครับสีดำนี่ก็ของปีปัจจุบันนะครับยอดขาย 3,171 ล้านเนี่ยเราอย่างตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์เราประมาณ 32% นะครับโดยที่แบ่งมาเป็นจักรยานรถยนต์70จักรยานยนต์ประมาณสัก30เครื่องใช้ไฟฟ้า 18% เท่าเดิมนะครับผมก่อสร้าง 23% ขาส่งเราเหลือ17นะครับอาหาร3แล้วคอมพิวเตอร์4อื่นๆ2แล้วก็ส่งออกอยู่ 1% ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วหมดนะครับผมคราวนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับผมเริ่มตัวแรกก็คือยอดขายของเรา ยอดขายของเราเราก็โชว์กราฟเหมือนย้อนหลังมา5ปีนะครับเพื่อจะได้ดูฮิสตอรี่ของประวัติของบริษัทเราด้วยนะครับยอดขายปีปัจจุบันที่ 3,177 ล้านเนี่ยที่เราพูดว่าเราลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 5.8% อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นโวลุ่มเราเพิ่มขึ้นแต่ไพรส์เราลดลงมา 8% กว่าก็ยังไว้อย่างที่บอกวัตถุดิบมันลดราคาอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีส่วนเหมือนกันก็คือการต่อรองราคาจากผู้ประกอบการนะครับผมเนื่องจากปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวผู้ประกอบการก็มีการต่อรองราคามากนะครับเพื่อเซอร์วะอยู่รอดนะครับผมก็เพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิตของเขาก็มีส่วนหนึ่งส่วนนี้เหมือนกันในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมถ้าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นส่วนที่ลดลง
ในแง่ของเงินเลยนะครับก็มีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงนะครับในแง่ของกำไรสุทธินะครับผมอยู่ที่ 10% ประมาณ 10% นะครับส่วนที่ไอ้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 10% และกำไรสุทธิอยู่ประมาณ 3.1% นะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วิ่งจากกำไรขั้นต้นลงไอ้กอมาร์จิ้นไปจนถึงกำไรสุทธิเนี่ยก็จะมีจากวิ่งจาก 10% ก็จะมีเซลลิ่งแอดมินเราประมาณสัก 5.5% นะครับผมโดยที่เป็นเซลลิ่งอยู่ 2.4% แล้วก็แอดมินอยู่ประมาณ 3.1% เรามีกลุ่มของ financial cost พวกกลุ่มดอกบงดอกเบี้ยทั้งหลายนี่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ลบประมาณอีกประมาณ 0.5 นะครับภาษีเราอีกประมาณสักอีกลบอีก 1% เสร็จแล้วเราก็มีส่วน other income พวกเซลล์อะไรที่ขายเพื่อเป็นอาร์เตอร์อินคัมเนี่ยบวกขึ้นมาอีกประมาณ 1% มันเน็ตรวมจากก้อนมาร์จิ้น 10% บวกตามที่ผมพูดมานี้ก็จะอยู่บอททอมไลน์อยู่ที่ 4% เสร็จแล้วเราก็จะมีส่วนโอนกำไรให้บริษัทโมลี่ซึ่งถือหุ้นในบริษัทย่อยของเราออโตเมทัลออกนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โอนส่วนกำไรนี้อีก 0.9 มันบอททอมไลน์เราลงมาอยู่ที่ 3.1% นะครับผมในแง่ของ EBS ที่บอกก็คืออยู่ 0.26 นะครับผมส่วนดีวิเดนที่เราคาดจ่ายปีนี้คือ24ตังค์โดยที่เรามีการจ่ายปันผลระหว่างการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ10สตังค์ส่วนที่ประชุมกรรมการเนี่ยมีประชุมเพิ่งผ่านมานะครับมีการประชุมแล้วก็เพิ่มจ่ายเพิ่มขึ้นอีก14สตังค์รวมกันแล้วเป็น24ตังค์โดยที่ใน14สตังค์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องทางกรรมการก็จะเอาไปรออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นณวันที่28กรกฎาคมนะครับผมยังไงก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ผู้ถือหุ้นเราจะประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยวันที่28กรกฎาคมที่ตึกไทย44นะครับประมาณบ่าย2โมงถูกไหมครับก็ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับผมก็เรียนเชิญณตรงนี้เลยเพราะว่าอย่างที่คุณสารบอกคำถามคำตอบจากผู้ถือหุ้นทั้งหลายเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับพวกกลุ่มบริษัทเราอยู่แล้วที่เอามามาดูมอนิเตอร์แล้วก็ปรับปรุงนะครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับผมที่เป็นผู้ถือหุ้นเราในแง่ของReturn ของ Asset กับ Return ของ Equity อย่างปีที่ผ่านมา Return ของ Asset เราอยู่ที่ 4.2% แล้วก็ Return Equity อยู่ 7.3% นะครับส่วนสภาพคล่องอย่างที่บอกก็อัตราสภาพคล่องอยู่ที่ 2.49 เราก็เพิ่มขึ้นมาถ้าดูจากประวัติเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้เราจะมีการจ่ายพันผลตลอดเวลานะครับผมแต่อัตราสภาพคล่องของเราก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ 2.49 ขณะเดียวกันอัตราหนี้สินต่อทุนเราก็ลดลงเรื่อยๆปัจจุบันอยู่ที่ 0.44 นะครับผมอีกอันนึงที่เราจะคุยเสมอก็คือกระแสเงินสดปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยเราอย่างเงี้ยของกระแสเงินสดที่เข้าออกกับบริษัทในการทำกิจการเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะครับดังนั้นเงินสดของต้นปีสิ้นเดือน3ของปีที่แล้ว58นะครับผมเรามีเงินสดในมือประมาณ135ล้านนะครับผมแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจากกิจกรรมพวกกำดําดําเนินงานเนี่ยเราทำเงินเพิ่มขึ้นมาประมาณ326ล้านนะครับผมใน326ล้านเนี่ยเกิดจากการดำเนินกิจการจริงๆอย่าง224ล้านนะครับเกิดจากการดึงสภาพคล่องกลับมานะครับอีกประมาณ102ล้านรวมกันก็ประมาณ326ล้านในแง่ของการกิจกรรมของการลงทุนเนี่ยเราใช้ประมาณ48ล้านใน48ล้านเนี่ยส่วนแรกเลยก็คือการลงทุนในพวกเครื่องจักรอย่างที่บอกกี่ปีที่ผ่านมาเราลงทุนในเครื่องจักรประมาณ65ล้านเมนหลักก็เป็นบริษัท LSK เนี่ยลงทุนประมาณ356ล้านส่วนออโตเมทัลเนี่ยลงทุนประมาณสัก9ล้านในกลุ่มของเครื่องจักร LSK ที่เรามีลงทุนเพิ่มขึ้นนะก็จะมีพวกเครื่องรีดท่อประมาณสัก3เซตมีเครื่องขัดท่อ1แล้วก็มีการโอเวอร์ฮอลพวกกลุ่มเครื่องจักรของเราที่อยู่ในโรงงานของ LSK นะครับในขณะที่ในกิจการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีบริษัทย่อยเรา NSC ก็จะมีขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับบวกขายหน่วยลงทุนไปประมาณ20ล้านมันใช้ค่า65ได้เงินมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนอีก20เน็ตสุทธิก็ประมาณอยู่ประมาณ40กว่าล้านนี่นะครับผมในแง่ของกิจกรรมทางการเงินนะครับเราใช้ไปทั้งหมดประมาณ235ล้านก็ในส่วนนี้ก็จะมีการอย่างที่บอกคือจ่ายดิวิเดนด์105ล้านนะครับเรามีคืนเงินกู้นะครับผมที่เรากู้ไว้เราคืนเงินกู้ไป50ล้านเรามีจ่ายคืนตั๋วพวก
ตั๋วทาริซิเป็นตั๋วเงินที่เราในการซื้อสินค้าแล้วก็เราทำนี่ระหว่างเรากับแบงก์นะครับผมเราจ่ายคืนพรุ่งนี้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยประมาณอีก80ล้านนะครับผมงั้นสุทธิในการใช้เงินของเราคือ235ล้านโดยที่สิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยปี59เราเนี่ยเรามีเงินสดอยู่ในมืออยู่ประมาณ178ล้านนะครับครับคุณอนันต์คุณอนันต์วันนี้เร็วนะใช้เวลา20นาทีก่อน25นาทีไปก่อนครับก็นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในอัปเดตเนี่ยวัตถุประสงค์ของบริษัทเราที่มาที่นี่เนี่ยวัตถุประสงค์และอันแรกเลยคือชี้แจงให้ทางนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่จะมีโอกาสมานั่งฟังว่าบริษัทประกอบการเนี่ยที่มาที่ไปของรายได้มาจากอุตสาหกรรมอะไรนะครับแนวโน้มมาจากอะไรคุณดังตอนแรกได้บอกแล้วว่าหลักใหญ่ของเราเนี่ยถ้าดูตามตารางผ่าชาร์ตเนี่ยยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อสร้างจะเป็นเทรนด์ที่จะนำเรื่องรายได้เราถ้าปีไหนที่รถยนต์ดีปีนั้นจะเห็นว่าโลกิจเนี่ยในกลุ่มเนี่ยตัวเลขของกำไรจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าบริษัทนี้คือชื่อออโตเมทัลซึ่งทำท่อสแตนเลสที่มีอยู่ในท่อไอเสียของรถยนต์นะครับเราทำทุกยี่ห้อยกเว้นโตโยต้านะครับส่วนจักรยานยนต์เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงขาลงจริงๆเพราะว่าตั้งแต่โครงการรถคันแรกเนี่ยผู้ที่ซื้อจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยไปผ่อนรถคันแรกหมดเลยนะครับเพราะว่าการผ่อนเนี่ยใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าตอนเงินดาวน์เนี่ยหามาเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงมาเรื่อยๆตอนนี้มอเตอร์ไซค์ส่วนมากนี่จะเป็นพวกคันใหญ่ๆนะฮะคันใหญ่ๆนะตุมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูเป็นแนวทางว่าตอนแรกที่คุณนันพูดถึงเนี่ยให้เห็นอุตสาหกรรมที่บอกมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวชี้วัดให้เห็นเลยว่าเราจะเดินทางไหนเพราะว่าโลกิจเองเนี่ยไม่มีสินค้าเป็นของเราเองนะเราไม่สามารถจะทำโปรโมชั่นทำการตลาดหรือไปเกาะติดอะไรได้ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้าปลายทางเราเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตนะครับแต่จริงๆแล้วรถยนต์ต้องบอกว่าสัตว์เมืองไทยเนี่ยเรายังสดใสและดีมากนะยังไม่นับถึงโครงการอีโคคาร์2ซึ่งจะเต็มที่ 2-3 ปีข้างหน้านะครับไอตัวโครงสร้างอย่างเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วผู้เล่นทั้งหมดก็มีพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานผู้ประกอบการที่จัดไว้เนี่ยหรือแม้ทั้งรายงานแล้วก็พร้อมกว่าประเทศในอาเซียนถึงว่าอินโดที่เรากลัวๆผมก็เรียนได้ว่าถึงวันนี้เรายังเหนือกว่าอินโดอยู่นะครับอินโดตอนนี้ทำในรถตู้ MPV อย่างเดียวแต่ถ้าpassenger carทั้งหมดแล้วเนี่ยเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น R&D หรือว่าโครงสร้างเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นสำหรับโลกิจแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอัตรารายได้เกือบประมาณ 35% เนี่ยมาจากรถยนต์นะครับเพราะนั้นยังถือเป็นตัวที่กู้หนุนนำเราอยู่ตัวที่สองคุณนันพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือพวกหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็ตกประมาณ 26% อันนี้ยอมรับมันถอยไปเยอะจุดหลักใหญ่ตัวแรกก็เพราะว่ารายใหญ่ๆบางรายเนี่ยย้ายไปเวียดนามเนื่องจากตัว TPP กับ FTA กับยุโรปตอนนี้เวียดนามเนี่ยส่งออกเข้ายุโรปศูนย์ภาษีนะครับไม่มีเลยแล้วก็ตัว PP ที่ส่งบริการเกิดขึ้นเพราะนั้นก็เหมือนกับเมืองไทยประมาณสักผมตั้งบริษัทใหม่ๆประมาณ24-25ปีที่แล้วเหมือนกันเป๊ะเลยครับคืออะไรคือคนมาลงทุนในเมืองไทยเพราะว่าเราส่งออกที่นี่แรงงานถูกกว่าไปประเทศอื่นก็ยังไม่มีตัวกั้นภาษีอะไรขึ้นมาเวียดนามตอนนี้เนี่ยเขารับเหมือนเดียวแบบเดียวกับเราเลยเพียงว่าในขั้นที่เร็วกว่าเพราะนั้นเนี่ยของเราจะดูว่าในเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันตกลงไปเพราะว่าหลายๆบริษัทย้ายไปทางนู้นแต่เขาย้ายไม่หมดนะครับเขาชั่งน้ำหนักอยู่บ้านเราตอนนี้เครื่องไฟฟ้าระดับถูกๆที่ต่ำกว่า 2,000 บาทเนี่ยโดนจีนตีไปหมดแล้วนะฮะไมโครเวฟต่างๆที่ไม่ได้ดูเรียนของจีนนั่นเลยแม้ทั้ง Samsung เองที่ไม่เคยสมัยก่อน Samsung หรือ Sharp หรือ Toshiba ซึ่งเป็นเจ้าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยไม่เคยขายตัวละต่ำกว่า 5,000 นี่ตัว 2,000 บาทก็มีแล้วนะฮะไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟหรือเครื่องซักผ้าเนี่ยใช้สเตนเลสสตีลเยอะมากเครื่องซักผ้ามันตัวหลักใหญ่ที่ยึดอยู่ที่นี่อยู่แต่ว่าบางส่วนอย่าง Samsung เนี่ยก็แบ่งบางรุ่นไปเวียดนามแล้วนะครับเป็นตัวคงที่อยู่ส่วนก่อสร้างเนี่ยเราทำท่อสเตนเลสสตีลนะฮะที่เป็นท่อเงาแล้วก็เราทำแผ่นสเตเลทที่ขัดเป็นแผ่นลายที่ท่านเดินตามเข้ามาตั้งลิฟต์ต่างๆหรือว่าขึ้นไปได้เลื่อนจะเห็นเนี่ยเราตามก่อสร้างอย่างเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรือว่าโครงการของคอนโดมิเนียมที่ขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สเตเลทสตีลพวกนี้ตลอดเลยซึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มซัพพลายกับผู้รับเหมาที่ใช้พวกนี้แบบว่านั้นก็จะโตตามไปเพราะนั้นอุตสาหกรรมคือรถยนต์ก่อสร้างและขึ้นไฟฟ้าเนี่ยตัวหลักที่ชี้วัดเรานะเป็นชี้วัดเราเลยนี่คือสิ่งที่นั้นเรียนได้ทราบในช่วงแรกส่วนที่สองที่คุณนันพูดถึงการทำกำไรของเราเนี่ยก็แล้วแต่ทั้งนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ถือที่สนใจนะครับเปรียบเทียบดูว่า margin ที่เป็น gross 10% เนี่ยนะครับดูที่ gross กันนะฮะถ้าเทียบในเหล็กเนี่ยหายากมากถ้าเทียบไปกลุ่ม steel เลยที่มี gross 10% ไม่มีนะครับนะฮะถ้าเทียบไปกลุ่มยานยนต์อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าได้กลุ่มเดียวกัน margin ของเรา 10% ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเลยนะครับนะแต่ตรงเพราะอะไรเราไม่ได้ซื้อขาย stainless steel นะฮะ stainless steel เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเราแต่เราซื้อขายบริการลูกค้าของเราไม่มีสต็อกเลยนะครับ
ลูกค้าของเราเนี่ยซื้อของเนี่ยเราเลือกซัพพลายเออร์ให้ญี่ปุ่นที่ซื้อของกับเราแต่ละรายเนี่ยเขาจะไม่นำเข้าเองแต่เราจะมีหน่วยที่ทำ BOI ทำ19ทวีทำด้วยกันเขาหมดเลยเพราะนั้นเขาซื้อเดือนละตันหนึ่งเราซื้อเดือนละ 1,500 ตันเราสามารถที่จะมีอำนาจในการจัดซื้อเยอะกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรามี gross margin ที่สูงมากแล้ว profit margin ยกเว้นปีนี้ฉะนั้นเองที่เหลือ 3% กว่าที่ผ่านมานี่ประมาณ 4-5% มาตลอดเลยก็คุณนันก็ชวนนิดหน่อยดูว่าความสามารถในการทำแบรนด์ของเราเนี่ยความเสี่ยงของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในการซื้อมาขายไปนะครับนะฮะมีอย่างนี้แล้วก็ที่สุดท้ายที่เราเน้นสำคัญมากก็คือเรื่องของ cash flow สุดท้ายคือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นหนักๆอย่างเหล็กหรือสเตนเลสอย่างเรานะครับเงินผ่านมือเยอะมากวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยประมาณเกิน 90% เนี่ยคือวัตถุดิบต้นทุนคือวัตถุดิบสเตนเลสสตีลหรือเหล็กหรือสเตนเลสสตีลนะฮะแต่ถ้าเราเอาเงินพวกนี้ไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ในแคชโฟลว์เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทันทีเพราะนั้นทุกครั้งเราจะพยายามแจ้งให้ทราบว่าสภาพคล่องเราเป็นอย่างนี้นะdebt equity ratio หรือว่าหนี้สินต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยแต่ผู้ลงทุนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วก็การทำ cash flow เนี่ยมีการไปทำอะไรบ้างเพื่อนักลงทุนจะได้มองว่าบริษัทนี้มีที่มาที่ไปการใช้เงินเนี่ยเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆแล้วสูตรการทำธุรกิจมันไม่ยากเลยเงินเข้าเท่าไหร่ทำออกมาแล้วเหลือเป็นกำไรเท่าไหร่จบใช่ไหมครับกำไรนั้นถ้ามีนักลงทุนมากมีผู้ถือหุ้นมากก็แบ่งไปผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผมพยายามอาศัยโอกาสที่หลักทรัพย์ให้เนี่ยมาชี้แจงให้นักลงทุนดูว่าหุ้นทุกหุ้นทุกตัวนะครับนักลงทุนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดูละเอียดมากก็ตอนวันออฟเดย์หรือวันหุ้นออกแต่ตอนที่งบออกบางท่านก็ดูไม่หมดแต่ตอนนี้ท่านถามได้ใช่ไหมนี่คือที่มาทำไมเราทำเซสชันในช่วงแรกประมาณ20-25ทีเป็นเรื่องเกี่ยวพวกนี้เลยเป็นตัวเลขหมดเผื่อทุกท่านจะได้มีความสนใจท่านมีคำถามอะไรก็จะถามได้นะครับผมจะขอเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับก็มีคำถามซึ่งคำถามที่ผมคาดหวังแล้วคือธรรมดาทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปันผลประมาณ20-21-22สตางค์มาตลอดโดยว่าครึ่งแรกจะปันเราปันปีละ2หน6เดือนแรกจะปันประมาณ10สตางค์และที่เหลือจะปันประมาณ10-12สตางค์แล้วแต่ความสามารถทางกำไรแล้วเขาตลาดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี2008ถึงตอนนี้ก็กี่ปีละ ปีนี้ใช่ไหมปีนี้ก็ปัน8ปีแล้วนะครับมีปีเดียวที่ขาดทุนก็คือปีที่เจอแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปีนั้นปีเดียวที่ปันตอนครึ่งแรกโดยปันจากกำไรเกิดครึ่งแรกไปประมาณสัก4-5สตางค์ปีนั้นก็ที่เหลือมาเราปันตลอดเลยประมาณ20-20กว่าสตางค์มาตลอดปีนี้ปันทั้งหมดเนี่ย24สตางค์ปันไปแล้ว6เดือนแรกปันไปแล้ว10สตางค์นะครับตอนนี้กำลังจะปันอีก14สตางค์คำถามว่าปีนี้จ่ายสูงกว่าปกติจะคงอัตราการจ่ายปันผลเท่านี้ต่อไปอีกหรือไม่ครับนะครับคำตอบก็อย่างนี้ครับจริงๆแล้วผมมาจาก2คำตอบ1ปีนี้เนี่ยเรามีแคชโฟลว์ที่เหลือเยอะแล้วก็ผมตั้งแต่ต้นปีนี่ผมกลัวมากเรื่องคือผมมองเราสามารถมองออกในเทรนด์ว่าเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับเรามองตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับเราดูแล้วว่าถ้ามันจะแย่โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่เป็นต้นทุนของสินค้าสเตนเลสสตีลถ้าท่านไปดูงบของซัพพลายเออร์เราผมขออ้างนิดนึงนะไทยน็อกซ์นะท่านไปดูงบเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่างบไทยน็อกซ์กับงบเราเนี่ยเราชนะกำไรนะแต่ยอดขายเขาชนะเพราะว่าเขาเหนื่อยมากเพราะว่าคอมมูนิตี้ทั่วโลกเนี่ยตกมาหมดเลยที่คุณนันพูดไปเนี่ยต้นทุนเนี่ยสเตเลสสตีลเนี่ยจากต้นปีที่แล้วนะครับไม่ปีนี้2008เนี่ยถึงตอนนี้สเตเลสสตีลเนี่ยลงมาเกือบ 15% ถึง 20% นะครับเยอะมากเพราะนั้นเราก็มองเนี่ยเราพยายามทำธุรกิจอย่างรัดกุมมากไม่ลงทุนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ผมเนี่ยเข้ามาคุมการจัดซื้อตลอดคุณนันก็ช่วยเรื่องกระแสเงินสดเราก็เลยจ่ายไปผลมากเพราะ1เรามีกระแสเงินสดที่มากขึ้น2หุ้นเราตกไปเยอะมากครับหุ้นเราทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งจะเจอบุ๊กไงยังไม่ถึงไงยังต่างกับบุ๊กแวลูอยู่นะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหุ้นเราต่างบุ๊กแวลูก็เป็นไปได้เพราะว่าท่านนักลงทุนอาจจะปีที่แล้วที่ผ่านมาหัวใจว่าจะไปเล่นเดย์เทรดเยอะมากนะครับเพราะว่าหุ้นมันขึ้นลงเร็วมากนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าพี่นักลงทุนที่ถือหุ้นเราอยู่เยอะเลยเนี่ยเราจะช่วยให้เขามีความสบายใจว่าเขาถือหุ้นเราโดยที่ไม่ขายเลยใช่ไหมครับถือหุ้นไว้ถ้าไม่ขายไม่ถือว่าขาดทุนนะครับแต่ท่านถือไว้แล้วท่านขายแล้วท่านก็บอกท่านขาดทุนก็ท่านขายท่านขาดทุนเนี่ยท่านไม่ถือไว้ท่านไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะนั้นการปันผลปีนี้ผมตั้งใจปันผลให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้คนที่ถือหุ้นเราไว้นะฮะมีโอกาสรู้สึกว่าถือไว้แล้วไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็การดูแลหุ้นของเราผมไม่เดียวใบเอาเงินบริษัทไปซื้อหุ้นเพราะเราไม่เก่งนะครับในบริษัทผมคุณนันท์เราไม่ได้เทรดหุ้นเลยนะคุณนันท์เดียวผมมันมีกองทุนผมไม่ยุ่งเรื่องหุ้นเลยเพราะนั้นถ้าเกิดบริษัทเราเงินไปพยุงหุ้นเนี่ยมันไม่ดีผมคิดว่าทางเดียวที่จะช่วยทำให้อุปทานประสงค์ของหุ้นดีขึ้นก็คือไปทำให้ปันผลเนี่ยดูน่าสนใจ
ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความรู้สึกว่าหุ้นนี้ถือไว้เก็บใส่เก๊ะไปเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถึงเวลาก็ได้ปันผลนะเพราะนั้นปีนี้ได้ปันผลสูงคาดว่าจะจ่ายปันผลจะเท่านี้ต่อไปหรือไม่คงจะประมาณบอกลดอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นอกจากเรามีโครงการที่เราลงทุนมากขึ้นถ้าเป็นงั้นป๊อปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องหันมาดูคือต้องอาจจะต้องปันผลน้อยลงนะครับเท่านั้นเองจากราคาสินทรัพย์พกพาที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีคือสเตเลสตีลเนี่ยมาตีกลับนิดเดียวนะครับช่วงประมาณเดือน3เดือน4ช่วงสงกรานต์ดีดกลับมาแต่ตีกลับมาจริงครับเพิ่มขึ้นสเตเลสตีลหรือพกพาเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีคนซื้อเลยสเตเลสตีลเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับต้นน้ำเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นไฮน็อกซ์หรือมังนอกเนี่ยขึ้นหมดเลยกิโล3ถึง5บาทนะครับจากประมาณ68 70นี่ขึ้นไปเลย73 75ทุกคนบอกขึ้นไปเลยไม่มีใครซื้อเลยถ้าที่ผ่านมาไม่มีใครซื้อแต่เราขายได้นะครับเพราะว่าเรามีต้นทุนเก่านะเพราะนั้นถามว่ามีผลดีราคามั้ยไม่มีครับนโยบายหนึ่งของบริษัทที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำกำไรจากราคาขายที่สูงขึ้นเราทำกำไรจากการลดต้นทุนลูกค้าลูกค้ายอมจ่ายค่าแอดมินให้เราได้มากขึ้นเพราะหน้าที่เราเนี่ยอย่างที่บอกเราขายบริการเราใช้หลักการของการห่วงโซ่อุปทานมาก็คือว่าลดต้นทุนให้ลูกค้าได้มากเท่าไหร่ลูกค้าก็ยอมจ่ายส่วนต่างให้เรามากเท่านั้นเพราะนั้นผมจะบอกคนพนักงานขายผมรู้ว่าถ้าของขึ้นเนี่ยต้องคอยดูลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าจะเพิ่มต้นทุนเร็วมากนะแล้วเขาจะมีทางออกแต่ถ้าว่าของลงเนี่ยเราชอบเพราะลูกค้าจะได้ของต้นทุนที่ถูกลงถูกเร็วเมื่อลูกค้าต้นทุนถูกเร็วเขาได้กำไรฐานะการเงินดีขึ้นเพราะนั้นจริงๆไม่มีผลดีบริษัทนะครับบริษัทไม่ได้มองเรื่องการขึ้นลงของสินค้าโภคภัณฑ์เลยจุดแข็งของลูกค้าอยู่ต่อไปก็คืออะไรถ้าหากดูในนามบัตรบริษัทเราเนี่ยเราจะเขียนตรงนี้ก็ไปเขียนนะ In quality we trust คือจริงๆบริษัททำอะไรทุกอย่างเนี่ยลูกค้าทำได้หมดเช่นบริษัทเนี่ยส่งท่อเนี่ยให้กลุ่มญี่ปุ่น 2-3 รายที่ทำท่อไอเสียส่งให้กับนิสสันกับฮอนด้าบริษัทพวกนั้นเนี่ยใหญ่ระดับโลกนะครับเขาสามารถที่จะทำโรงงานท่อขึ้นมาก็ได้เขาใช้ท่อเดือนหนึ่งสัก50ตันส่วนเราเนี่ยผลิตท่อเดือนวัน800ตันเราแค่ทำอย่างเดียวกับที่ลูกค้าทำได้แต่ทำได้ดีกว่าถูกกว่าคุณภาพเท่ากันแต่แล้วลูกค้าไม่ต้องมีสต็อกก็คือใช้หลักการของการทำซัพพลายเชนเท่านั้นเองนะครับเป็นพวกนี้นะครับเพราะนั้นจุดแข็งก็คือว่าเราทำอะไรได้ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนแล้วก็ลดต้นทุนได้ตลอดเวลานี่คือจุดแข็งแล้วก็การบริการนะครับผมจะเลื่อนยังไงอันนี้ใช่ใช่ไหมไผ่อันนี้ขึ้นมาอุ้ยใช่ในข้อ2อ่ะเนี่ย2นะครับกำลังผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าคำถามว่าการผลิตต่ำกว่า 50% ในส่วนนี้ต้องเป็นคือสูงเท่าไหร่โอ้เครื่องไฟฟ้าถ้าจำได้ประมาณเกือบ 6-70 นะ 70% 70% เครื่องไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลในบ้านเรามากผมจำได้เลยว่าเครื่องไฟฟ้าเนี่ยจะขายดีเนี่ยใกล้ๆช่วงคริสต์มาสหรืออีสเตอร์เพราะว่าเขาจะส่งไปยุโรปกับอเมริกาเยอะมากแล้วจะผลิตไม่ทันแล้วลูกค้าจะมาเพิ่มออเดอร์ตลอดแล้วโมเดลใหม่จะเกิดขึ้นตลอดแต่ปีที่แล้วทั้งปีนะครับโมเดลใหม่มีแค่หนึ่งหรือสองตัวนั่นเองเพราะนั้นน้อยมากครับน้อยมากเครื่องไฟฟ้าคงใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับก็อาจจะมีข่าวเพราะว่าเห็นท่านรองนายกก็บอกว่าพิจารณาเรื่องฟรีเทรดกับเรื่อง TPP อยู่ตัวนี้เป็นตัวการสำคัญเลยนะครับปัจจุบันลูกค้าที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาย้ายไปที่นู่นเนี่ยย้ายไปเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้ปิดเครื่องปั๊มที่นี่แต่เครื่องปั๊มเนี่ยทำงานลดน้อยลงลดคนน้อยลงนะครับแล้วไปเพิ่มเครื่องปั๊มที่นู่นถ้าหากว่าเมืองไทยมีศักยภาพที่พร้อมจะส่งออกมากขึ้นมาไหร่เขาก็จะเพิ่มที่นี่แนวโน้มยอดขายในไตรมาสที่2ปี2559ไตรมาสที่2ก็คือ456จริงๆแล้วคือไตรมาส1เรานะฮะไตรมาส1เราผมคงบอกได้แบบเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับว่าเราสบายใจนะครับเพราะว่าเรามองเห็นทางออกการตกของราคาก็ไม่มีแล้วนะครับนะแล้วก็รถยนต์อย่างที่คุณนันเมื่อกี้เดินผ่านผมมาก็ให้คำพูดมาชัดๆรถยนต์ดีขึ้นแล้วน้องก็ถามว่าดีขึ้นมากไหมผมว่ารถยนต์โอเคนะครับรถยนต์โอเคขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ผลิตเนี่ยเขาจับทางออกได้แล้วว่าในเมื่อในประเทศขายไม่ได้ส่งออกรูปเดียวส่งออกอย่างเดียวเลยนะครับนะในช่วงภาวะเองเนี่ยเราเนี่ยความสามารถในการส่งออกเราถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียเรายังดีกว่าเยอะอย่างผมพูดไปแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังดีอยู่ยังโอเคเลยแล้วก็เรามองเห็นตัวเลขของของไอ้จะเพิ่มอีก 2-3 อีกควอเตอร์หน้าเนี่ยก็ยังสดใสอยู่นะครับสดใสอยู่อันนี้ไม่ทราบคำถามผู้ชมครับขอให้ปันผลสม่ำเสมออันนี้ตอบไม่ได้นะครับไม่รู้จะตอบไงดีนะครับแต่ผมว่าผมเองผมก็เป็นผู้ถือหุ้นคนนึงผมก็อยากให้บริษัทเนี่ยผมก็การปันผลสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่า
นอกจากเราเองแล้วนะครับจริงๆคำแนะนำจากนักลงทุนคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นที่เราได้รับเป็นประจำนะครับหรือบางทีผ่านไออาร์มาเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเรามากทำให้เรามองเห็นว่าเราทำอะไรไปอยู่นะครับแล้วพยายามจะปรับปรุงยังไงเรามีไอเดียที่ขยายการลงทุนไปเวียดนามไหมจริงๆแล้วลูกค้าเราเนี่ยในกลุ่มเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 25-30% เนี่ยตอนนี้ไปตั้งเป็นโรงงานที่เวียดนามแล้วนะครับในเครื่องญี่ปุ่นหลายเนี่ยเรามีไอเดียที่จะไปแต่ว่าเราคงไม่ต้องตั้งโรงงานที่นู่นเพราะว่าอาเซียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาเซียนนี่สิ่งที่สะดวกมากนะครับซึ่งผมว่าหลายๆท่านในนี้อาจจะสนใจนะครับเพราะหลายท่านนี้ที่ดูแล้วท่านจะมีเวลาคือการเดินทางอยู่นี้เดินทางโดยรถยนต์ไปเวียดนามไปลาวไปเขมรไปมาเลเซียไม่ยากเลยนะครับถนนดีมากทุกอย่างดีหมดขณะนี้มีรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะกำลังคิดเรื่องการไปตั้งดีโป้หรือว่าแวร์เฮาส์เขาเรียกจุดของการส่งของเนี่ย delivery point เนี่ยที่เวียดนามซึ่งถ้าการทำอย่างนั้นก็หมายความว่าเราต้องการจะไปดึงกลุ่มที่ย้ายจากที่อยู่ที่นู่นกลับมานะครับสัดส่วนจะไม่มากแต่เป็นการรักษาตัวเลขไว้เท่านั้นเองก็เป็นการขยายนะครับแต่ว่าถ้าจะเอา hard asset ไปลงทุนตั้งโรงงานที่นู่นเลยเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยพร้อมทุกอย่างคนไทยลูกก็พนักงานคนไทยจ่ายเงินเดือนมันก็อยู่รายได้ในเมืองไทยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าเหมาะสมกว่านะครับแล้วปัจจุบันภายในอาเซียนเองเราไปถึงอยู่แล้วครับไม่ยากเรือเนี่ย3 วันก็ถึงเวียดนามแล้วรถบรรทุก6 ล้อ 10 ล้อรถพ่วง3 วันก็ถึงแล้วเวียดนามในอินโดจีนเพราะนั้นการไปตั้งโรงงานน่าจะเป็นสิ่งของโรงงานที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้บริโภคต่างๆที่แบบว่าหมุนเร็วมากจำนวนมากมากกว่านะครับเราคงจะพยายามดูแลเรื่องการลงทุนเรื่องฮาร์ดแอสเซทหรือว่าเขาเรียกเงินแคปเอ็กซ์เนี่ยให้มันน่าสนใจเก็บเงินให้ดีๆดีกว่านะครับทำนองนี้5 คำถามจากออนไลน์นะครับในนี้มีครับมีไหมครับไม่มีคุณนั้นเรามีประชุมผู้ถือหุ้น28กรกฎาคมนะครับก็ผมขออนุญาตพูดผ่านหลายท่านแท้ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของเรานะครับแล้วก็ผ่านทางนักลงทุนที่อยู่ในออนไลน์ด้วยว่า28กรกฎาคมท่านเป็นผู้ถือหุ้นเรานะครับและยังไม่ได้ขายไปก่อนที่จะ XD นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ตึกไทยซีซึ่งมันติดในออฟฟิศเรานะครับที่จอดรถก็สะดวกแต่ไปรถไฟฟ้าจะสะดวกกว่าเพราะจอดตรงที่หน้ารถไฟฟ้าสุรศักดิ์พอดีเลยนะครับบ่าย 2ใช่ไหมไผ่ไป2นะครับนะไป2ครับนะครับมีคำถามอะไรก็เรียนเชิญได้นะครับคำถามที่6มาบริษัทคาดว่าการเติบโตของส่งออกรถยนต์จะโตเฉลี่ยกี่ปีเซนโอ้โหผมไม่ทราบจะรู้ได้ว่าเติบโตรถยนต์นี่จะมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามองจากสภาพเค้าเรียกว่าสภาพภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยณตอนนี้บริษัทรถยนต์แทบทุกค่ายเนี่ยมองการส่งออกเนี่ยเป็นตัวเลขในการเพิ่มการผลิตเพิ่มการเจริญเติบโตเพราะในเมืองไทยเองอย่างที่คุณนันบอกไม่ว่าจะเป็นภาวะของหนี้ครัวเรือนหรือการอนุมัติสินเชื่อไม่นับถึงการจากขึ้นของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางลบในการสินเชื่อรถยนต์ทั้งนั้นเพราะรถยนต์เกี่ยวกับสินเชื่อแต่ในการส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการอ่อนตัวของเงินบาทซึ่งมันมีผลดีในการทำ exchange rate ก็ตามนะครับหรือในการฟื้นขึ้นมาของอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกานะหรือในการที่แบบว่าในการพยุงตัวให้รอดของยุโรปหรือแม้ทั้งออสเตรเลียก็ตามนี่หรือแม้ทั้งในรอบข้างกันที่เป็นอาเซียน1อาเซียนเนี่ยก็จะเป็นผลดีในการส่งออกหมดเลยนะอันนี้จากพี่ๆในรถยนต์เขาให้ผมฟังนี่เพราะว่าในนั้นภาพบวกในการส่งออกรถยนต์เนี่ยมันสูงกว่าเยอะนะผมคงไม่สามารถจะบอกว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อว่าส่งออกในปีนี้เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเชิญครับโรงงานเนี่ยไม่มีนะครับเรามีโรงงานอยู่2ที่ออโตเมเทอร์เนี่ยเราไม่เยี่ยมชมแล้วว่ามีเทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตท่อนะครับส่วนเทคโนโลยีที่ทางที่โรงงานเนี่ยอยู่ที่พระประแดงนะครับพระประแดงตรงสุขสวัสดิ์เนี่ยมันเป็นแค่โรงงานตัดสเตเลสธรรมดาเหตุผลเพราะว่าเราวางวัตถุดิบเยอะนะครับแล้วใช้เนื้อที่จำกัดเรารับได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเวลามีลูกค้ามาก็ประมาณ5-6 คน 7-8 คนเท่านั้นเองเราเคยคิดว่าจะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็รบกวนท่านนักลงทุนมากเยอะอย่างที่เรียนว่าเทคนิคทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะครับหัวใจเนี่ยถามผมนะธุรกิจผมหัวใจที่ไหนอยู่ที่การใช้เงินการทำกำไรที่คุณนันพูดอ่ะแล้วก็อยู่ที่ธุรกิจที่เราขายอยู่ถ้าทั้ง3อย่างนี้ไปได้ดีนะให้โรงงานไม่มีอะไรเลยนะก็ยังทำกำไรได้นะครับทั้งนองนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทั้งทุนเพราะว่าจะไปก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งวันไปแล้วนะครับครึ่งวันไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่เครื่องตัดเสลดเครื่องตัดกับเครื่องผ่าธรรมดาเท่านั้นเองแต่เราจะมีลูกค้านะครับลูกค้าเราจะไปเยี่ยมเราทุกควอเตอร์เขาต้องไปตรวจสอบว่าโรงงานเราสะอาดไหมโรงงานเราทำได้ดีไหมเราจะโดนการตรวจสอบตลอดเลยนะครับแล้วลูกค้ามาชุดปีจะมาพร้อมกับป้ายวงกลมนะครับว่าอะไรคอสดาวลดต้นทุนเราจะโดนลูกค้ากดราคาลดต้นทุนตลอดเลย
นะครับส่งสินค้าไปเวียดนามต้นทุนเพิ่มขึ้นมากไหมไม่เยอะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันมันมีทางเลือกให้เยอะมากนะครับและเทียบแล้วกับการไปตั้งโรงงานที่นู่นและเนื่องจากว่าเราได้เปรียบตรงที่ว่าการบางทีการซื้ออย่างซื้อสเตเลสสตีลเนี่ยบางทีบริษัทเดียวเนี่ยเขาซื้อส่งในอาเซียนเลยก็มีเพราะนั่นจะเป็น global purchase เพราะนั่นก็ทางการทำการบริหารต้นทุนนี่ไม่ยากเท่าไหร่อาจจะว่าต้องขายถูกกว่าเมืองไทยนิดนึงเพราะว่าต้องลดค่าใช้จ่ายการขนส่งก็จะเป็นไปได้แต่ก็ดีกว่าไปตั้งโรงงานที่นู่นนะครับทำนองนี้นะครับมีคำถามไหมครับยานยนต์ 33% ตามฉาดเมื่อกี้คุณอันรบกวนหน่อยนะครับกลุ่มยานยนต์นะครับนะฮะเมื่อกี้มีฉาดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยนะครับทุกยี่ห้อยกเว้นโตโยต้าครับเหตุผลทำไมไม่ขายโตโยต้ารถยนต์เนี่ยเขาจะเป็นธุรกิจที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก channelize หรือว่ามีช่องทางบริษัทเหล็กที่รถยนต์เนี่ยจะอนุมัติเราเองว่าเราขายใครได้ผมไม่สามารถจะเดินเข้าไปหาฮอนด้าบอกว่าเอาเนี่ยเหล็กมาขายฮอนด้าจะบอกว่าคุณใช้เหล็กโรงงานอะไรถ้าเหล็กที่เราใช้ไม่อยู่ในทะเบียนของฮอนด้าขายไม่ได้เนี่ยหรอแม่เพราะนั้นเขาจะโดนผูกขาดอย่างนี้หมดเลยกับโตโยต้าเนี่ยเราตกลงกับโรงงานที่ขายเหล็กแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งกับโตโยต้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวที่ขายทุกยี่ห้อเลยแล้วลูกค้าเนี่ยเขารับบริการไม่ทันพอเราเสนอตัวมาทำเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อไม่แข่งขันกันเนี่ยโตโยต้าขอให้เจ้านั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นโตโยต้าเนี่ยผูกขาดเลยนะมีคนขายแค่เจ้าเดียวแต่เราเนี่ยขายทุกยี่ห้อเลยเมื่อกี้ที่พี่ถามผมเนี่ยผมขายทุกยี่ห้อยกเว้นที่ประกอบในเมืองไทยนะครับนะอ๋อยังมียี่ห้อหนึ่งของจีนอะไรนะตงฟงนั่นยังไม่ขายนะครับนะอันนั้นเขายังไม่ขายแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นเราขายหมดเลยฟอร์ดอะไรพวกนี้ก็ขายหมดเลยครับนะจุดแข็งของเราก็คงอย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่าในงานการขายให้ลูกค้าสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าผมใช่ไหมผมจะบอกว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยไม่ต้องเก็บสต็อกเพราะผมซื้อเยอะกว่าผมเก็บได้ง่ายกว่าต้นทุนเนี่ยพี่ซื้อ10ตันผมซื้อ1,000ตันผมก็ซื้อถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยผมเลือกซัพพลายเออร์ให้10ตันเนี่ยอำนาจการต่อรองน้อยกว่าเราอยู่แล้วเราจะบริษัทคนไทยนะครับแต่ว่าเรามีญี่ปุ่นทำงานกับเราเพื่อติดต่อลูกค้าญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคู่แข่งของผมเนี่ยคือญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยต้นทุนเนี่ยเงินเดือนผมกับเงินเดือนคนนั้นรวมกันก็ยังถ่วงเงินเดือนของญี่ปุ่นอยู่ดีแล้วผมก็ไม่ได้ตีกอล์ฟทั้งคู่เลยเพราะนั้นสมาชิกกอล์ฟก็ไม่มีเพราะนั้นต้นทุนเราชนะเขาอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจการทำงานเราแบ่งกันชัดเจนมากอย่างของบริษัทผมเนี่ยผู้จัดการฝ่ายขายผมรู้ว่าเขาไม่ใช่ดีเลกเตอร์เนี่ยเขาทั้งซื้อทั้งขายในเวลาเดียวกันเพราะนั้นเขาจะตัดสินใจเร็วมากซึ่งจะทำให้บริการลูกค้าได้ดีมากจุดแข็งเราอยู่ในเรื่องที่ว่าเมื่อถ้าพี่เป็นเพอร์เชสเตอร์ของลูกค้ามาเราเนี่ยทุกอย่างสรุปจบภายใน1ชั่วโมงต้นทุนคุมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะมากใช่ไหมครับแล้วบริษัทญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยคงทราบว่าเขาทำกำไรเนี่ยเขาส่งกำไรกับบริษัทแม่ถูกไหมฮะเพราะนั้นกำไรที่จริงไม่เยอะแต่บริษัทแม่จะเยอะแต่ที่ทั้งหมดแล้วมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนะถ้ามองไปลึกๆแล้วถ้ามองไปโครงสร้างอื่นแล้วเราจะมองไปด้านของการเงินเราต้องห่วงแล้วลูกค้าเชื่อใจเราแล้วเขาตลาดซับมาเราเข้ามาเนี่ยมันดีอย่างนึงทุกวันนี้เนี่ยก่อนนั้นนะครับผมไม่เข้าตลาดเนี่ยทุกงบเนี่ยผมต้องส่งงบให้ลูกค้าผมนะผมก็ยังแรกผมก็งงมากเขาบอกว่าเขาต้องการแน่ใจว่าซัพพลายเออร์เขาฐานะการเงินดีนะลูกค้าญี่ปุ่นทุกรายจะของงบการเงินเราทุกๆควอเตอร์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับไปเปิดดูในนั้นเลยเปิดดูในเว็บได้ตลอดเลยเพราะนั้นเราก็มีความเชื่อถืออยู่แล้วแล้วก็เราเพิ่งครบ25ปีไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นการอยู่มายาวประสบการณ์ของเรานี่ก็ทำให้ลูกค้านี่มีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับแล้วจุดแข็งสุดท้ายนี่เป็นบริษัทในตลาดครับตรวจสอบง่ายครับรู้เลยว่าบริษัทนี้ทำอะไรไม่ทำอะไรอยากรู้เลยก็เปิดดูตัว 56-1 ที่คุณอนันต์เขียนไว้รู้หมดทุกอย่างนะเห็นชัดได้หมดเลยนะครับตำนองนี้ครับผมคำถามอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอัปเดตด้วยออปชูนิตี้นะครับการลงทุนเพิ่มจะลงทุนในธุรกิจใดตอนนี้เนี่ยเรามองเนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยเรามองอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลักนะครับเหตุผลอย่างนี้ครับเท่าที่ผ่านมาทุกท่านเนี่ยถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าอ่านหนังสือในช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วนโยบายรัฐที่ออกมาเนี่ยจะหนุนอยู่2ตัวหลักใหญ่ๆเลยนะครับ3ตัวอันแรกคือท่องเที่ยวเอออะไรก็ท่องเที่ยวใช่ไหมครับหยุดมากขึ้นหักภาษีได้อะไรได้ท่องเที่ยวอันที่2อุปโภคบริโภคเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าซื้อของในช่วงนี้สามารถหักภาษีได้แค่นี้อันที่3อันนี้คือรีเทลใช่ไหมอันที่3คืออะไรก่อสร้างครับรัฐบาลเมื่อมีอะไรขึ้นมาก็จะอัดฉีดงบประมาณรัฐบาลในการก่อสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างสารพัดใหญ่ๆรถไฟฟ้ารถไฟนะหรือว่ารถไฟความเร็วสูงซึ่งมันจะมีผลกับการก่อสร้างคอนโดมิเนียมออฟฟิศตึกรามบ้านช่องต่างเราเองเนี่ยมีรายได้จากการก่อสร้าง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้านะฮะคอนโดมิเนียมหรือว่าพวกตึกออฟฟิศเราก็มองว่าถ้ามีการลงทุนเพิ่มเติมได้เนี่ยอันนี้เราสนใจเป็นสิ่งที่เรามองอยู่นะครับแต่ว่าถามจะทำอะไรมีเยอะมากเยอะมากครับยังไม่เจอจุดที่มันเหมาะเชิญครับอย่างเมื่อกี้ผมเรียนไปตัวหลักๆเรามีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวตัวเมนคือตัวท่อสเตนเลสสตีลท่อเนี่ยโลกิจในกลุ่มจะทำอยู่2 อย่างออโตเมทัลเนี่ยทำท่อสำหรับรถยนต์เป็นท่อเขาเรียกว่าทนความร้อนสูงสเตนเลสสตีลนะครับเชื่อมยากมากดัดมากยากมากอันนี้โน้ตเฮาสูงมากส่วนของเราเองเนี่ยเขาเรียกท่อเงาสเตนเลสที่มันเห็นเป็นราวบันไดแต่เราจะไปใช้เยอะกับตัวกั้นคอนโดมิเนียมหรือว่าตามรถไฟฟ้านะครับอันนี้คือสุดหนึ่งเยอะมากนะครับใช้เยอะเลยอันที่สองคือตัวสเตนเลสผิวขัดลายขัดเป็นลายขนแมวนะอันนี้เราจะขัดเองในโรงงานนะครับเครื่องจักรประมาณเกือบ100 ล้านนะฮะตัวนี้เป็น2ตัวหลักที่ใช้อุตสาหกรรมก่อสร้างเยอะถัดลงมาก็น่าจะเป็นถ้ามันอยู่ซ่อนอยู่ข้างบนนะคือในฝ้านี่จะเป็นท่อแอร์สังกะสีที่ทำด้วยสังกะสีอันนี้เราจะวิ่งเป็นโครงการเลยนะฮะโครงการถึงประมาณสัก5 ล้าน 8 ล้าน 10 ล้านแต่ละขึ้นตึกขึ้นไปได้ในความสูงอันนี้มันจะมาพ่วงกันมาเป็นทีเดียวเลยนะครับโอ้พี่เดาใจผมถูกเลยโอเคพูดนิดเดียวนะพูดเยอะตอนนี้เนี่ยประมาณสัก5 ปีแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคุยเรื่องอลูมิเนียมสมัยก่อนเราทำสเตนเลสอย่างเดียวเราก็ไปซื้อธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะฮะ NSC Metal แล้วก็ตอนนี้เขาก็บุกในเรื่องอลูมิเนียมนะครับตลอดมาเลยอลูมิเนียมถุงทองแดงเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำวัสดุที่เกี่ยวอลูมิเนียมเช่นฝ้าโครงที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะฮะรวมถึงหลังคาในโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยถ้าหากท่านใดได้ไปงานสถาปนิกสยามเมื่อที่ผ่านมานะครับบริษัทในเครือเราชื่อ AEM นะฮะน้องเอม Alternative Enmat ก็คือวัสดุทางเลือกทางอินจิเนียริ่งกับวัสดุเนี่ยเข้าไปโชว์เรื่องเทคโนโลยีอลูมิเนียมซึ่งเราพาร์ทเนอร์กับออสเตรเลียกับซึ่งเขามีบริษัทในสิงคโปร์นะครับนะชื่อ AEM นะครับนะก็จะเป็นส่วนนี้ด้วยคือเราจะพยายามทำอลูมิเนียมที่มีมูลค่าสูงๆเพราะว่าในอุตสาหกรรมแบบนั้นเนี่ยตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลข2 หลักตลอดเลยถ้าเทียบกับคอมมูนิตี้เราซึ่งถือให้มันเหลือแค่หลักเดียวนะแล้วก็หวังตัวนั้นเป็นตัวหนึ่งเยอะครับในตัวตึกข้างหลังเนี่ยอย่าเรามองขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายอย่างที่ทำจากอลูมิเนียมนะครับไม่แม้กระทั่งตัวตรงเนี้ยตัวตรงตัวแอร์นี่ก็เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมนะแล้วถ้าไปดูตามตัว department store อะไรจะเห็นตัวฝ้าเนี่ยถ้าท่านไปเดินสุวรรณภูมิหรือว่าไปดูชังกีนะเพราะพาร์ทเนอร์ของคนญี่ปุ่นเนี่ยเดินชังกีสนามบินสิงคโปร์เนี่ยท่านเห็นอลูมิเนียมเต็มไปหมดเลยนั่นแหละครับซึ่งเรามีโน้ตเฮาอยู่ว่ากำลังศึกษาค่อยๆสร้างอยู่ตัว AEM เนี่ยสร้างบริษัทนี้สร้างขึ้นมาตัวนี้เฉพาะเลยนะครับตอนนี้ AEM รายได้ยังน้อยอยู่ครับโอ้ไม่ยากครับเอาอย่างคุณนันท์นะเพราะว่าคุณนันท์ก็ดูแลเงินทุนอยู่คือเรามองเงินกู้เหลืออยู่เยอะมากนะครับที่ยังไม่ใช้เพราะว่าดูจากเด็กที่เรียนโชว์ต่ำมากเลยเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยด้วยความเคารพธนาคารเองเนี่ยมาหาเราทุกครั้งเนี่ยไม่ได้มาถามเราเป็นไงนะถามว่าจะกู้เงินไหมนะแต่ผมก็เรียนว่าณตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะทำให้บริษัทเนี่ยเป็นแคชคาวออโตเมทัลเนี่ยซึ่งทำรถยนต์เนี่ยเป็นแคชคาวอยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อเครดิตเนี่ย30 วันจากไพน็อกซ์ลูกค้าก็30 วันอันนี้น่าสนใจนะ30 วันปุ๊บวันที่1โอนเงินเข้าบัญชีเราเลยครับไม่ต้องไปเก็บเงินเองนะวางบินอย่างเดียวแล้วตอนนี้พยายามจะวางบินทางไปรษณีย์ถึงวันที่1ปุ๊บเงินเข้าบัญชีเราเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวเงินกระแสเงินสดของออโตเมทัลนี่ดีมากส่วนธุรกิจเองเนี่ยณทุกวันนี้เองณจนถึงตอนนี้เนี่ยหนี้ศูนย์น้อยมากน้อยมากๆผมเรียนนะฮะทั้งหมดเลยแล้วปีนึงเราขายอยู่ประมาณของโลเกตประมาณ 2,600 ล้านนะครับแล้วมีฟ้องอยู่รายเดียวเท่าไหร่2ล้านใช่มั้ย2ล้านนะครับฟ้องอยู่รายเดียวซึ่งอยู่บนกระดานผมห้องผมเนี่ยจะมีฝั่งนึงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินกับขึ้นลงของนิกเกิลช่องนี้เนี่ยเป็นมูลค่าหนี้เสียว่ามีเช็คไข่เด้งมั่งจะต้องขึ้นมามีอยู่รายเดียว2ล้านเนี่ยเค้าติดเรา8ล้านเราไปเอาแบงค์โนทจนเหลือ2ล้านสุดท้ายจาก1,000 กว่าล้านเพราะนั้นเราพยายามรักษาตัวนี้มากคือเรื่องหนี้ศูนย์นี่สำคัญมากเพราะนั้นเรื่องเงินทุนก็อาจจะว่าณตอนนี้ยังโชคดีที่ว่าธนาคารยังให้ความกรุณาเราอยู่แล้วคุณนันก็ยังจัดสรรที่เราได้อยู่ที่ว่าจะได้ดอกเบี้ยไงถ้าเกิดจะลงทุนนะครับมีอะไรแบบก็คำถามจะตอบว่าคงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนผมจะเพิ่มทุนเนี่ยผมเรียนนะมีจุดเดียวที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราไปซื้อธุรกิจที่ดีๆขึ้นมาผมมีไอเดียนึงเรื่อง M&A ซึ่งพูดทุกครั้งเลยนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยบริษัทที่เขาตากทรัพย์เนี่ยจะต้องคิดจะ
ซื้อบริษัทอื่นให้เข้าบริษัทนี้ถึงเขาเข้าตลาดทรัพย์ถ้าคุณเข้ามาแล้วไม่ซื้อเขานี้อยากเข้ามาเลยนะครับเพราะการเข้าตลาดทรัพย์เนี่ยเครื่องมือในการซื้อบริษัทอื่นเยอะมากว่าการแลกหุ้นหรือว่าเปลี่ยนหรือว่าการใช้เงินสดผ่อนเงินเพราะนั้นถ้าบางครั้งจะเป็นเนี่ยก็ต้องแลกหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าเปลี่ยนเงินสดนิดหน่อยถ้าได้ธุรกิจที่มองแล้วเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มให้เราอย่างเห็นตาเห็นได้ใช่ไหมครับนะฮะคำถามที่ดีมากเนี่ยกำลังคิดอยู่ในใจอยู่นะครับอ๋อโครงการก่อสร้างก็ถามมาเหมือนกันว่าธุรกิจเป็นคนขายหรือว่ายังไงก็ไม่ถ้าเราทำก่อสร้างขึ้นมาแล้วตัวน้องเอมนะฮะ alternative nmat หรือ eem เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการขายเลยจะเป็นตัวหลักเลยนะครับนะครับนะครับเพราะตัวโลกิตเองมันก็คือตัวเองมันเหมือนเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นคนรับแปรสภาพสินค้าอยู่นะครับความคล่องจะสู้ไม่ได้นะครับมีคำถามไหมครับน้องมีไหมน้องถามเลยคนอื่นจะได้ฟังด้วยเชิญเลยครับนะเดี๋ยวออกไปแล้วไม่ตอบเลยนะถามคืออยากให้ถามคนอื่นได้มีจะได้มีประโยชน์ด้วยน้องอาจจะมาทางสื่อใช่ไหมครับนะครับแล้วผมออกไปผมออกกลับแล้วนะครับมีไหมครับไม่มีนะพี่มีไหมครับถ้ามีก็โอเคนะเพราะว่ามีนิดนึงโอ้สร้างคำขอสร้างคู่แข่งเยอะไหมอันนี้ขอยกยอดมาตอบอีกสักควอเตอร์หรือคำถามว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยคู่แข่งเยอะไหมแล้วจะมีแชร์สักกี่เปอร์เซ็นต์มันเยอะมากเฉพาะคนที่ทำอลูมิเนียมเนี่ยเจ้าใหญ่ๆประมาณ 3-4-5 เจ้าใหญ่มากเลยนะครับนะฮะคงต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงนะครับแต่ผมก็คงต้องค่อยเข้ามาคงขอเวลาในสักพักหนึ่งก่อนยังถ้าคำถามที่จะถามผมว่าจะมีผลต่อรายได้และกำไรบริษัทอย่างเป็นนัยยะสำคัญหรือไม่ในปี2ปีนี้ในปีนี้คงจะยากในปีนี้คงจะยากในปีหน้าอาจจะเป็นไปได้นะครับในปีหน้าจะมีเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับนะจะตอบนี้ดีกว่าแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นครับตอบยากมากครับเพราะว่าต้องแยกกันรถยนต์โอเคเลยนะครับรถยนต์โอเคเลยอย่างที่บอกว่าถ้าในแง่ของด้านโลกิตเองซึ่งเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทำของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะก่อสร้างเราไม่ห่วงเลยท่อเสลดเนี่ยผมซื้อเครื่องใหม่เนี่ยแทบทุกปีนะฮะเครื่องประมาณสักไม่เยอะไม่แพงเครื่องทำท่อขึ้นไม่เกิน 3-5 ล้านบาทแต่ว่าต้องมาปรับปรุงเยอะของเราเองเนี่ยปีนึงซื้อประมาณ 3-5 เครื่อง10กว่าล้าน10กว่าล้านซื้อทุกปีเพิ่มทุกปีเพราะว่าเราเห็นว่าโอกาสเนี่ยในการที่จะขยายนี่เยอะมากแล้วห่วงเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะครับห่วงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเดินโฮมโปรหรือไปเดินตามห้างสินค้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าสัดส่วนเนี่ยของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีเครื่องเล็กๆถูกลงหมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อของคนที่ซื้อเนี่ยมันน้อยลงจริงนะครับแล้วไปซื้อของถูกหมดไปซื้อของถูกหมดเลยจริงอยู่นะครับแม้กระทั่งว่าคอนโดมิเนียมขึ้นมาเยอะนะครับก็มีส่วนขายได้แต่ว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยบางส่วนก็ไปใช้ของนำเข้าไม่ได้ผลิตในประเทศหมดจะเห็นว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมดีๆหน่อยเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีโรงงานในประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องไฟฟ้าในบ้านเราสมัยก่อนตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักเดียวก็คือเพื่อส่งออกเป็นฐานส่งออกนะครับนะแล้วก็ถ้าพูดอย่างคิดอย่างนี้ใครยิ่งนึกอย่างชาร์ปเนี่ยจะอ่อนแอขนาดนี้ใช่ไหมครับเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันวันเวลามันความที่ผมชอบความรุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลมันหมดไปเยอะแล้วนะแต่ในฐานะโลกิจเองต้องยอมรับว่าเราเนี่ยโชคดีและโชคร้ายโชคร้ายตรงที่ว่าธุรกิจหลักที่ตอนเข้ามาตลาดใหม่ๆซึ่งคือไฟฟ้าสูงมากเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงแต่ผมว่ามันก็ดีนะมันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ามันอะไรทุกอย่างมันอันนี้จังมันไม่ยั่งยืนมันมีดีมันก็ต้องมีลงมาแต่สิ่งที่เรากระจายออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเรื่องของตัว AEM หรือของ AC เนี่ยทุกอย่างเรากระจายความเสี่ยงไปหมดนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้อยู่ในเน็ตเวิร์กของเรานะฮะเราคงจะไม่ไปขายแซนด์วิชหรือว่าจะไม่ไปทำโรงถ่ายภาพยนตร์ซึ่งมันไม่อยู่ในสิ่งที่เราชำนาญเลยเราอยู่ในกลุ่มประมาณนี้หมดนะครับขอบคุณมากครับนั่นก็ขออนุญาตจบนะครับแล้วก็เจอกันอีก3 เดือนข้างหน้านะครับที่นี่ครับที่เก่าเวลาเดิมขอบคุณมากครับ